เป็นการเดินทางโว้มาพี่เลโอ้ yes พี่เลอายุโอ้ยอันเดอร์เดอะซีก็มันมีอะไรต้องเล่าด้วยเหรอครับทุกคนทริปบราซิลกับเยอรมันก็เป็นการเดินทางที่มีความสุขแฮปปี้เอนจอยนอนหลับกินอิ่มทุกมือครับแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยนะครับผมได้ออกกำลังกายด้วยครับแล้วก็ได้กินข้าวอาหารบนเครื่องก็แฮปปี้อร่อยครับแล้วก็ ก็เป็นทริปที่คือภาพมันเล่าเรื่องไปหมดแล้วค่ะทุกคนแต่คือเอาจริงก็เล่าไม่หมดหรอกครับเพราะว่าคือเอาจริงตอนที่นัดอยู่ที่นู่นอะมันแบบมันมีโมเมนต์ที่แบบว่าเหมือนผมก็คิดในหัวแบบคือคิดเล่นๆว่าแบบคือถ้านัดแบบว่าจะตั้งใจจะถ่ายอะไรเงี้ยจริงๆหรือแบบตั้งใจจะถ่ายแบบว่าคือถ่ายอะไรเพื่อแบบมาลงมาถ่ายแบบว่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาให้ทุกคนดูอะไรเงี้ยก็คิดว่าแบบว่าคือเหมือนมันแทบจะถ่ายได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับทุกคนแล้วแบบว่าเหมือนแบบก็คือแบบก็เลยมันก็เลยแบบคือมันก็มีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่ได้ถ่ายหรือว่าแบบจนแบบในหลายก็คิดแล้วบอกว่าถ้าน่าจะทำแบบคือเหมือนจริงๆก็มีแบบเขอได้รอครับเขินแล้วพูดสะกุกสะกักรอไม่ใครเขินก็คือหนูเล่าอะไรเล่าใหม่มามีแซวครับไม่ได้เขินอะไรงั้นคือบอกคือนัดจะเล่าว่าถ้านัดแบบว่าหนูเล่าอะไรไม่เข้าใจโอเคมีฟังก่อนคือนัดจะเล่าว่าคือถ้านัดแบบว่าเหมือนถ้ามีคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยแบบสิ่งที่เกิดขึ้นหรืออะไรเงี้ยแบบมาลงที่ลงให้ทุกคนดูอะไรเงี้ยแบบถ้าได้ถือมือถือมาตั้งถ่ายแบบถ่ายหรืออะไรที่เกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ยคือเราแค่คิดแบบมีโมเมนต์ที่คิดนี่หัวแบบนี่แบบคือเราจะถ่ายได้แบบหลายอย่างแบบแทบจะถ่ายได้แบบตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะมันก็มีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็ทำด้วยทำโซนด้วยอะไรเงี้ยแบบว่าช่วงที่แบบนัดอยู่นัดกับพี่แม็กทุกคนอยู่บราซิลกับเยอรมันเนี่ยมีทุกคนก็อยู่ไทยใช่ไหมแล้วก็แบบคนละทำส่วนกันก็แบบค่อนข้างมีแบบมามีก็ต้องเป็นหมีแพนด้ากันบ้างอะไรเงี้ยครับต้องนอนดึกต้องแบบเพื่อที่จะแบบเหมือนรอดูอัปเดตจากพวกเราอะไรเงี้ยUnder the sea, under the sea.